ครับท่านผู้ชมครับผมช่างสรรจาก NS Music นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอ Power Amp อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่ไม่อยากยกหนักนะครับผมนั่นก็คือ Power Amp ที่เป็นระบบ Switching นะครับผม Class D Switching นะครับวันนี้เรามีทั้ง2 Channel และ4 Channel นะครับผมก็เวลาขนย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายงานย้ายจากอีกที่1ไปอีกที่1แล้วก็ยกไม่ไหวนะก็แนะนำเป็น Power Amp Switching นะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวนี้ทางเราก็ผลิตมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับผมก็รุ่นที่ยอดนิยมที่ขายดีก็จะเป็นรุ่น 3,600 และ 5,000 นะครับผมแต่วันนี้นะครับจะมานำเสนอทุกรุ่นที่เป็นระบบ Switching ของ NS Music นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยานะครับผมตัวนี้นะราคา 8,900 บาทนะครับก็เป็นรุ่น D 2004นะครับผมนะก็ลองดูลักษณะนะครับนะครับผมในเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นภาคจ่ายไฟที่เป็นPWM นะผมแล้วก็เป็น IGBT นะผมระบบเดียวกับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมที่สามารถจ่ายกระแสและแรงดันสามารถสวิตช์กระแสและแรงดันสูงๆได้นะครับผมแน่นอนว่าจะทำให้สามารถจ่ายกำลังได้สูงนะครับผมนะครับผมข้อดีก็คือผมจะไม่ลบเบอร์อะไรนะครับผมไม่ลบเบอร์อุปกรณ์นะครับผมเบอร์อุปกรณ์นี้ไม่ลบเลยเบอร์ IC ต่างๆไม่ลบนะครับผมนะลูกค้าซื้อไปมีปัญหาช่างบ้านๆก็สามารถซ่อมได้นะครับผมตัวไหนเสียก็วัดแล้วก็เอาตัวดีมาใส่ก็จบนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้อยู่ที่ 8,900 บาทนะผมนะมีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นไทยคลิปนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมานะครับตัวนี้จะขายดีนะขายดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะเน้นไปออกงาน PA ได้นะผมรับงานเวทีได้เครื่องไฟได้นะผมเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นรุ่น D 3,600 นะครับตัวนี้ราคา 13,900 บาทนะครับผม13,900 บาทก็กำลังวัตต์ก็ตามสเปคเลยนะครับผมชแนลละ700วัตต์นะครับผมที่8โอห์มนะครับผมนะตัวนี้รองรับโหลด2โอห์มนะครับผมแต่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ดอกลำโพงมันไม่ใช่ดอก8โอห์มแล้วนะครับผมก็สูงสุดได้ครั้งละ3ดอกแล้วกันนะครับผมนะย้อนกลับมาตัวนี้เลยลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็480วัตต์นะครับที่8โอห์มนะผมกำลังวัตต์ไม่สูงนะครับตัวนี้นะกำลังวัตต์ไม่สูง480วัตต์ที่8โอห์มนะครับชแนลละ2ตู้นะครับผมนะชแนลละ2ตู้หน้าตาก็สวยงามนะครับดูหน้าตานะครับผมอันนี้ชแนลละ3ตู้นะครับผมชแนลละ700วัตต์นะครับผมเล่นได้ข้างละ3นะครับผมเบสได้กลางได้นะครับผมเบสได้กลางได้ข้างละ3นะครับผมอันนี้ก็เบสได้กลางได้ข้างละ2นะรุ่นใหญ่อีก1รุ่นนะครับที่ขายดีนะเนี่ย2รุ่นนี้จะขายดีนะครับรุ่น D 3,600 กับ 5,000 เนี่ยขายดีเพราะว่าจะจับคู่กันนะครับผมอันนี้ขับกลางนี่ขับเบสนะตัว D 5,000 เนี่ยตัวเนี้ยจะออกแบบมาให้ขับเบสเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ขับเบสเท่านั้นหรือว่าลูกค้าจะไปเล่นกลางข้างเบสข้างหรือว่าไปขับกลางทั้งหมดก็ได้นะผมแต่ผมว่าไม่เหมาะนะครับเนื่องด้วยเป็นคลาสดีบิดนะครับผมนะคลาสดีบิด D 5,000 ตัวนี้อยู่ที่ 17,300 บาทนะครับผมกำลังวัดอยู่ที่ 1,300 วัตต์ที่8โอห์มนะผมนะรองรับโหลด2โอห์มแน่นอนว่าดอกปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ดอก8โอห์มแล้วก็แนะนำลูกค้าเล่นได้เอาไปขับเบสข้างละไม่เกิน3ตู้นะครับผมข้างละไม่เกิน3ดอกนะครับไม่ว่า18ไว้4ไว้5หรือว่า21นิ้วไว้4ไว้5นะครับผมก็ไม่ควรเกินข้างละ3ดอกนะครับผมหรือว่าข้างละ3ตู้นะครับผมตู้ละ1ดอกนะครับผมถ้าเป็นตู้เบิ้ลตู้ละ2ดอกก็ขับชนะละตู้ไปเลยนะครับกำลังวัด 1,300 วัตต์ที่8โอห์มนะตัวนี้ขายดีมากเลยตัวนี้จับคู่กันนะครับขายคู่กันจะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าบางคนซื้อ 5,000 ก็กลับมาซื้อ 3,600 ลูกค้าซื้อ 3,600 ก็กลับมาซื้อ 5,000 นะส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้ส่วน 2,400 ก็ขับมอนิเตอร์ไปได้อยู่นะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้งานเองด้วยรับงานเวทีผมใช้ตัวนี้ละขับมอนิเตอร์บนเวทีนะครับผมก็เป็นรุ่น DHP 4.4 DHP 4.4 นี่คือรองรับโหลด4โอห์มต่อชแนลนะครับผมก็คือนี่2ดอก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 นะครับผมนะราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะราคา 1,800 บาทนะครับผม400วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมนะ400วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมกำลังวัดมากกว่าที่ผมนี่แน่นอนนะกำลังวัดมากกว่าที่ผมเขียนนี่แน่นอนนะครับผมปัจจุบันนี้ผมอัพไฟขึ้นนะผมเพิ่มแรงดันไฟขึ้นกำลังวัดก็เพิ่มขึ้นแต่ผมยังใช้โบชัวเดิมใครถามก็บอกว่าชแนลละ400นะแต่ก็เอาไปเล่นชแนลละ2ตู้ละกันนะผมตัวนี้นะชแนลละ2ตู้นะภาคจ่ายไฟก็เป็น IGBT เหมือนกันนะ IGBT วงจรตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับวงจรเดียวกับระบบเดียวกับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะโปรเทคชั่นก็จะแยกชนิดแยกชแนลเลยนะครับผมนะชแนล1 2 3 4นะครับผมชแนล1นะครับโปรเทคชั่นนี้ครับชแนล2โปรเทคชั่นชแนล3โปรเทคชั่นชแนล4โปรเทคชั่นกรณีชแนล1เสียนะครับผมกรณีชแนล1เสียนะครับก็ส
2 3 4ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม2เสียนะครับผม1 3 4ก็ใช้งานได้อยู่นะครับ3เสียก็1 2 4ใช้งานได้นะครับผมนะกรณีที่จะใช้งานไม่ได้ก็คือภาคจ่ายไฟเสียนะครับผมสังเกตดูนะฟิวผมจะใส่หมดเลยนะฟิวใส่ทุกชแนลนะครับผมสมมติว่าชแนล4เสียนะครับผมฟิวชแนล4ก็ปั๊บขาดไปนะครับผมนะก็แต่ละชแนลแยกอิสระโพซิชั่นแยกอิสระนะครับผมก็กรณีภาคจ่ายไฟเสียก็คือจะดับทั้งเครื่องนะครับผมเพราะว่าใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันนะครับต่อมาจะเป็น DHP 4.2 นะครับผมDHP 4.2 อ่ะจะเป็นวงจรเดียวกับ D3006 นะครับผมใช้วงจร D3006 จำนวน4ชุดนะครับนะมันจะเหมือนมี D3006 อยู่ในนี้2ตัวแต่ใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันนะครับผมใช้แกน2แกนนะครับผมนะตัวนี้ใช้แกนเดียวนะครับผมนี่ใช้แกนเดียวนะตัวนี้ก็เหมือนบอร์ด 2400 นะครับผมบอร์ด 2400 เอามาวาง2ชุดอันนี้บอร์ด 3600 เอามาวาง2ชุดนะก็เป็น4ชแนลนะบอร์ด 3600นะครับรีเลย์โพซิชันก็แยกเหมือนกันเลย1เสียก็2 3 4ใช้งานได้นะ3เสีย1 2 4ก็ใช้งานได้นะโพซิชันแยกกันอิสระนะครับผมนะครับภาคจ่ายไฟก็เป็น PWM IGBT เหมือนกันนะครับผมฟิวแยกกันหมดเลยนะครับผมนะแยกกันหมดเลยนะ4ชแนลนะตัวนี้ชแนลละ700วัตต์นะครับผมราคาขายอยู่ 17,000 นะครับผม 17,000 นะครับนะ 17,000 บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีทั้งหมดอยู่5รุ่นนะครับผมที่ขายอยู่รุ่นที่ขายดีก็ตัว 3,600 และ 5,000 นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตัว 4.4 เนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปขับ PA นะครับผมถ้ารับงานเครื่องไฟได้นะครับผมแต่ถ้ารับงานเวทีผมไม่แนะนำนะรับงานเครื่องไฟอะไรเงี้ยจะได้อยู่ที่ใช้ความดังไม่มากเพราะว่ากำลังวัดเพียงแค่ channel ละ400วัตต์นะครับผมเอาไปเล่นขับบนเวทีผมว่าไม่เหมาะนะผมแต่ถ้าเอาไปขับมอนิเตอร์บนเวทีได้นะครับผมมอนิเตอร์ให้นักร้องมอนิเตอร์ให้นักดนตรีนะมือกีตาร์มอนิเตอร์มือเบสมอนิเตอร์มือกองนะได้อยู่4ออกนะครับ4ชแนลนะครับผมด้านหลังก็แยกกันหมดเลยนะอิสระตัวนี้ก็เอาไปขับ PA ได้นะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันนะครับผมก็เหมาะสำหรับขับมอนิเตอร์แล้วกันนะครับผมออกแบบมาสำหรับขับมอนิเตอร์นะครับผมหรือว่าตู้ขาตั้งในงานเครื่องไฟนะครับผมหรือว่าตู้ที่เป็นPS ที่เป็นมอนิเตอร์บนเวทีก็ใช้ได้นะครับผมนะก็สามารถใช้ได้เลยนะเพราะว่าใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกันน่ะบางครั้งอ่ะพอไม่แอมมาเสียก็ที่เหลือใช้งานได้อยู่แต่กรณีที่ภาคจ่ายไฟเสียมันจะดับทั้งเครื่องนะครับผมก็สร้างขึ้นมาให้สำหรับลูกค้างบประหยัดนะครับผมถ้าเราแยกภาคจ่ายไฟต่อชแนลชแนลเลยราคามันสูงมากนะครับผมลองทำแล้วผมก็ใช้งานเองแล้วนะครับมันขายไม่ได้นะครับเลยต้องเอามาใช้งานเองแบบภาคจ่ายไฟ1ชแนลนะครับผมก็1ตัว1ชุดมาขาย1ชแนลนะก็คือ4ชแนลใช้ภาคจ่ายไฟ4ชุดราคาสูง 20,000 อัพเลยนะครับผมไม่สามารถขายได้นะครับผมถ้าราคา 20,000 กว่าผมก็แนะนำให้ลูกค้าซื้อ Power Amp ที่แบรนด์ดังๆดีๆไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ผมจะแนะนำให้แบบลูกค้าสายประหยัดนะครับผมงบประหยัดนะครับสามารถจับต้องได้ใน Power Amp NS Music ที่เป็นรุ่นสวิตชิ่งน้ำหนักเบาๆนะครับผมนะด้านหลังนี้เลยไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องส่งรูปให้ดูแล้วนะก็ประมาณนี้4ชแนลนะครับก็จะมี4 channel อ่ะจะเป็นลิงก์นะลิงก์ AB ก็คือกดสมมติว่าเสียบ A อ่ะแล้วกดลิงก์ AB นะผมเข้าไปสัญญาณเสียบแค่ A หรือว่าเสียบแค่ B อ่ะสัญญาณจะมา2ข้างเลยนะผมนะหรือว่าเสียบ C อยากให้ดีดังด้วยก็กดลิงก์ CD นี่เลยนะครับแต่ถ้าเอาออกหมดเลยก็เสียบช่องไหนก็ดังช่องนั้นนะสเปคคอนก็ตรงกันเลยนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีProgramมีรีวิว Power Amp ที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่น 8,000 นะครับผมรุ่น 8,000 ที่เป็นรุ่นแท่น 2U นะครับผมก็จะแยกคลิปไปอีก1คลิปนะผมอันนี้ก็เป็นรุ่น M 1.5U นะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นนะครับสำหรับตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่ลงคลิปไปตั้งแต่ท่านที่เข้ามาดูในวันเนี้ยไม่ว่าจะดูวันไหนอ่ะที่ก่อนเดือนตุลาก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ทางเราลด 1,000 บาททุกตัวนะครับผมก็อันเนี้ย 8,900 ลูกค้าจ่ายเพียง 7,900 นะครับผมพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าโอนก็ได้เพราะว่าเก็บเงินปลายทางมันจะมีบวกเพิ่มนะอันนี้ก็ราคา13,900ลูกค้าจ่ายเพียง 12,900 บาทประหยัดไป 1,000 บาทนะครับผมทุกแท่นนะครับทุกแท่นลด 1,000 บาทนะครับผมลด 1,000 บาทนะครับก็ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้นะครับผมนะราคาจับต้องได้เพราะว่าPower Amp เป็นPower Amp ประกอบที่ผมสร้างขึ้นมา
เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานตอบโจทย์ผู้ใช้งานแบบงบประหยัดมีงบไม่เกิน 20,000 อย่างเงี้ยอยากได้แอมสัก1ตัวแรงๆก็เป็นดี 5,000 ไม่เกิน 20,000 นะครับผมเพราะแอมรุ่นแพงๆแบบ 20,000 กว่าผมก็เห็นใจนะเห็นใจว่าจ่ายเงินตั้ง 20,000 กว่าบาทมันจะต้องดังแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าผมจะสร้าง Power Amp ที่ราคาไม่เกิน 20,000 ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าระดับมีเงินน้อยๆรับงานเครื่องไฟสามารถจับต้องได้รับงานเวทีก็ได้นะผมเพราะว่า 36,000 และ 5,000 หัวใช้รับงานเวทีอยู่ก็ใช้มาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นจะพังเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมนะผม2566นะผมลด 1,000 บาททุกแท่นนะครับผมแล้วก็มีของแถมอีกมากมายก็ติดต่อเข้ามาทางแชทเบอร์โทรด้านล่างวิดีโอนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็กดถูกใจกดเยี่ยมนะครับกดไลค์ให้ผมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับผมอินเสิร์ตให้ดูครับผมแต่ละรุ่น